เจริญพรท่านผู้ชมรายการทุกท่านวัดโพโสภาสถาพรสง่างอนงามพิ้งทุกสิ่งอันโอ้วัดโพเป็นวัดกษัตริย์สร้างไม่รวยร้างรุ่งเรืองดังเมืองสวรรค์ครบ230ปีมีสมโภชร.1โปรดสร้างวัดโพปฏิสังขรณ์ร.3โปรดสถาปนาองค์พระนอนศิลป์สุนทรจารึกศาสตร์ปาดแผ่นดินภูมิปัญญามรดกดีลกล้ำนวัตกรรมร่วมสมัยรัตนโกสินทร์ไทยฝรั่งจีนผสมเกียรติยนยินศิลปินรังสรรค์สุดดุจวิมานก็ขอเจริญพรทุกท่านวันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่1เริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2331ถึงปัจจุบันรวม230ปีได้จัดงานสมโภชยิ่งใหญ่เพื่อเป็นเกียรติแก่บุรพกษัตริย์ทุกพระองค์ในกิจกรรมนี้ได้จัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2561รวม11วันด้วยกันในกิจกรรมต่างๆนั้นทางวัดพระเชตุพนร่วมกับภาคเอกชนรัฐบาลชุมชนได้จัดกิจกรรมในภาคเช้าและภาคบ่ายตลอดถึงภาคค่ำในแต่ละวันจะมีการเจริญพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์ทุกวันเพื่อความเป็นสิริมงคลสมโภชพระอารามนอกจากนั้นก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่เข้ามาเที่ยวชมได้เข้านมัสการสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปโบราณมีพระพุทธเทวปฏิมากรและพระพุทธสายญาติเป็นต้นเปิดโอกาสให้ทุกท่านเป็นเจ้าภาพครองจีวรใส่อังสะพระพุทธรูปโบราณจำนวน230องค์และตักบาตรสตังค์ในภาคบ่ายก็จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนับหมื่นเข้ามาเที่ยวชมจึงจัดกิจกรรมให้มีการแสดงนาฏศิลป์ภูมิปัญญาไทยโดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวรรณศิลป์วัดพระเชตุพนและในตอนเย็นก็มีการแสดงแบบโบราณเช่นโขนหนังใหญ่ศิลปะแบบโบราณเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในการนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานกิจกรรมสมโภช200ปีได้แต่งกายสุภาพมีลักษณะย้อนยุคเรียบร้อยแบบวัฒนธรรมไทยตามความเหมาะสมแก่ยุคเพื่อให้หวนระลึกนึกถึงนะบุรพกษัตริย์บรรพชนในอดีตซึ่งได้สร้างวัดพระเชตุพนรังสรรค์ไว้อย่างวิจิตรบรรจงงดงามสมกับที่เมืองไทยนะได้รับเกียรติเป็นมรดกโลกมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมขอเจริญพร